สวัสดีค่ะกลับมาพบกับซิมปลิสนาชาแนลอีกครั้งนะคะเมื่อคลิปที่แล้วได้บอกเล่าไปถึงวัฒนธรรมการให้ทิปของคนอเมริกันนะคะวันนี้ก็อยากจะมาขยายความอีกนิดนึงค่ะเกี่ยวกับว่าเมื่อไหร่ที่เราจะต้องให้ทิปและเมื่อไหร่ที่ไม่จำเป็นที่ต้องให้ทิปกันค่ะว่ากันถึงเรื่องร้านอาหารนะคะร้านอาหารเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าถ้าเราออกไปทานอาหารนอกบ้านเนี่ยเราจะต้องให้ทิปกับคนที่มาเสิร์ฟเรานะคะโดยทั่วๆไปเนี่ย 15% ถึง 20% เนี่ยก็ถือว่าเป็นทิปที่ใช้ได้นะคะก็คือ 15% หรือ 20% จากยอดรวมของบินทั้งหมดนะคะอย่างเช่นถ้าเราออกไปทานข้าวแล้วบินมาเนี่ย60 ดอล20% ของ60 ดอลก็คือ12 ดอลเพราะฉะนั้นมื้อนี้เราก็จะต้องจ่าย72 ดอลนะคะมีข้อสังเกตอยู่นิดนึงก็คือถ้าสมมติว่าเราไปกินเป็นกลุ่มใหญ่4คน6คนหรือว่า8คนขึ้นไปเนี่ยนะคะบางร้านเนี่ยตามธรรมเนียมของที่อเมริกาเนี่ยนะคะเขาจะเก็บค่าทิปเนี่ยเขาจะใส่ลงไปในบิลเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราไปกินกันเป็นกรุ๊ปเนี่ยลองสังเกตดูนะคะในบิลว่าเขาชาร์จเราเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะถ้าหากว่าเขาชาร์จไปเรียบร้อยแล้วเราจะได้ไม่ต้องให้ซ้ำมันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเราได้รับการบริการที่ไม่ดีเราไม่จำเป็นจะต้องให้ทิปค่ะแต่ถ้าหากว่าเราได้รับการบริการที่ดีเราก็ควรจะให้ทิปเขาดีๆด้วยนะคะร้านอาหารบัฟเฟ่ค่ะเมืองไทยเรียกบุฟเฟ่นะคะเมืองฝรั่งอเมริกาเรียกบัฟเฟ่ร้านอาหารบัฟเฟ่นะคะส่วนใหญ่แล้วก็คือเราต้องลุกไปตักอาหารเอาเองแต่ว่าเขาก็จะมีคนที่เรียกว่าเวทเนี่ยนะคะเป็นคนมาเก็บจานที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยเอาออกไปจากโต๊ะให้เราแล้วก็มาเติมน้ำให้เราหรือว่านำน้ำมาให้เราร้านอาหารพวกนี้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องให้10% 20% หรือ 30% จากค่าอาหารนะคะที่เราสามารถให้ทิปเป็นสินน้ำใจกับคนที่มาเคลียร์จานเก็บจานแล้วก็เติมน้ำให้เราได้เนี่ยก็ให้ประมาณดอลนึง2ดอล3ดอล5ดอลอันนี้เขาก็โอเคแล้วค่ะร้านอาหารประเภทแฟสต์ฟู้ดนะคะอย่างเช่นพวกแมคโดนัลด์หรือว่าเบอร์เกอร์คิงนะคะร้านอาหารพวกนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องทิปค่ะร้านกาแฟร้านโดนัทนะคะพวกนี้ก็ไม่จำเป็นต้องทิปเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าเขามีทิปจานะคะนั่นก็คือขวดทิปที่เขาใส่มันจะมีเงินอยู่ในนั้นนะคะก็คือคล้ายกับว่าเป็นทิปรวมของทุกคนในร้านนะคะที่ทำงานในร้านก็คือถ้ามีใครอยากมีเศษเงินอะไรเงี้ยอยากจะทิปเขาก็รับเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นพวกร้านกาแฟร้านโดนัทอะไรพวกเนี้ยนะคะถ้าเราไปเขาบ่อยๆหรือว่าเขาบริการเราดีเนี่ยพอเราจ่ายเงินเขาแล้วปุ๊บมันมีเศษเงินหรือว่ามีแบงก์อะไรอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆเราก็แสดงน้ำใจใส่ลงไปในทิปจาได้นะคะถ้าเราไปเที่ยวบาร์เที่ยวผับนะคะบาร์เทนเดอร์ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เราจะต้องทิปเขานะคะก็คิดง่ายๆว่าถ้าสมมติว่าเราไปซื้อเครื่องดื่มเขา1ครั้งก็ทิป1ครั้งก็คือทิป1ดอล2ดอลก็คือไม่จำเป็นจะต้องเป็นค่าอาหารหรือว่าค่าเครื่องดื่มทั้งหมดนะคะให้คล้ายๆกับว่าไปซื้อเบียร์2ขวดราคา6ดอลให้ทิป1ดอลหรือ2ดอลประมาณนี้ค่ะถ้าเราสั่งอาหารกลับบ้านนะคะสมมุติว่าเข้าไปหรือว่าโทรศัพท์ไปสั่งในร้านเดี๋ยวจะไปรับนะคะขอ to go ค่ะอาหาร to go ที่เราสั่งเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทิปนะคะเวลาเราไปรับแล้วก็ไปจ่ายเงินเนี่ยนะคะที่ร้านไม่จำเป็นต้องให้ทิปหรือถ้าหากว่าเราเนี่ยชอบบริการหรือชอบอาหารเขามากๆเราอยากจะให้ทิปได้ก็ไม่เป็นปัญหานะคะเขาก็รับนะคะก็ให้เป็นทั่วๆไปโดยหลักทั่วไปก็คือ 5% 10% อันนี้ก็โอเคค่ะไม่จำเป็นจะต้องใช้ยอดรวมของค่าอาหารนะคะแล้วถ้าหากว่าเราสั่งอาหารมาทานที่บ้านล่ะคะก็คือโทรศัพท์ไปแล้วเขาเอามาส่งที่บ้านปกติแล้วเนี่ยทางอเมริกาเนี่ยเขาจะคิดค่าส่งก็คือเป็น delivery fee นะคะแต่ว่า delivery fee เนี่ย
คนที่เอามาส่งเราจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เงิน delivery fee นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขาเอาอาหารมาส่งเราที่บ้านอย่างพวกเขาเรียกว่าอะไรนะพิซซ่าฮัทนะคะสั่งพิซซ่ามาทานที่บ้านหรือว่าสั่งเดี๋ยวนี้เขามีเขาเรียกว่าอะไรนะรถอูเบอร์ใช่ไหมคะอูเบอร์ที่สั่งอาหารแล้วเขาก็จะส่งมาให้เราหรือว่าพวกกลับหับใช่ไหมคะพวกนี้เนี่ยถ้าหากเขาเอาอาหารมาส่งเราเราก็ให้เขานิดหน่อยนะคะ5ดอน6ดอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นยอดมาตรฐานนะคะเรามาดูกันทางด้านโรงแรมบ้างนะคะพนักงานโรงแรมเนี่ยก็เป็นอีกอาชีพนึงที่เราจะต้องให้ทิปนะคะเพราะว่าเขาได้ค่าแรงน้อยมากๆเลยค่ะการให้ทิปพวกคนเบลบอยหรือว่าพวกยกกระเป๋าให้เราเนี่ยนะคะก็ทิปดอนนึง2ดอนอันนี้ก็พอแล้วนะคะคนขับรถชัตเตอร์บัสนะคะอย่างขับรถจากพาเราจากโรงแรมไปที่สนามบินหรือว่าจากสนามบินไปสนามบินนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเข้ามาช่วยเราหิ้วกระเป๋าหรือว่าขนกระเป๋าเนี่ยเราก็ให้ทิปเขากระเป๋า1ใบประมาณ1ดอลนะคะคนรับรถหรือว่าวาเล่พาร์กิ้งนะคะพวกนี้ก็เหมือนกันค่ะให้เป็นสินน้ำใจดอนเดียวหรือ2ดอลนะคะก็คือหลักๆแล้วคนที่ทำงานในโรงแรมนะคะหรือว่าพนักงานโรงแรมเนี่ยเราสามารถให้เขาเป็นสินน้ำใจนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องให้เป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดรวมของอะไรทั้งสิ้นนะคะให้เป็นสินน้ำใจว่า2ดอน5ดอน3ดอนอะไรอันนี้แล้วแต่ค่ะคนขับแท็กซี่อย่างที่บอกไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะว่าคนขับแท็กซี่เราจะต้องให้ทิปเขา 20% จากราคาของแท็กซี่ค่าแท็กซี่ทั้งหมดนะคะเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยค่าแท็กซี่100บาทให้100บาทค่าแท็กซี่103บาทให้105บาททิป2บาทที่เมืองนอกนี่ถ้าค่าแท็กซี่20ดอนต้องให้เขาเพิ่มอีก4ดอนนะคะก็คือเป็น24ดอนค่ะแล้วก็ถ้าหากคนขับแท็กซี่เนี่ยเขาจะต้องมาช่วยเราขนกระเป๋า1ใบก็อีก1ดอนค่ะเรามาดูฝั่งสถานเสริมความงามกันบ้างค่ะร้านเสริมสวยร้านสปาร้านนวดนะคะอย่างสมมติว่าเราไปที่ร้านตัดผมนะคะเราจะต้องให้ช่างตัดผมไปนวดหน้านวดตัวแว็กซ์คิ้วอย่างเงี้ยนะคะก็คือราคาค่าบริการเท่าไหร่เราจะต้องให้ 15% ถึง 30% ค่ะจากยอดค่าบริการนะคะสมมุติว่าไปนวด1ชั่วโมง60ดอนเราจะต้องเพิ่มไป 20% ก็คืออีก12ดอนค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าเขานวดดีตัดผมดีทำเล็บสวยนะคะให้มากกว่าให้เป็น 30% เขาก็ยินดีรับค่ะช่างสักถ้าเราไปสักแทททูนะคะหรือว่าสักลายต่างๆเนี่ยนะคะหลังจากที่เขาสักให้เราแล้วเนี่ยเราก็ควรจะทิปเขานะคะ 5% 10% ค่ะทางด้านความสวยความงามจะมีอีกประเภทนึงก็คือพวกแว็กซ์ขนหรือว่าทำเลเซอร์นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็พวกสเปรย์แทนนะคะซึ่งคนไทยคงไม่อยากมีใครผิวสีแทนหรือว่าผิวสีคล้ำไปกว่านี้แต่ฝรั่งเนี่ยเขาจะไปสเปรย์นะคะจากตัวขาวๆเนี่ยเขาอยากทำให้เป็นผิวสีแทนก็คือพนักงานที่ทำเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพนักงานจ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องจ่ายตามจำนวนราคาค่าบริการนะคะสมมุติว่าไปสเปรย์แทนทั้งหมด20ดอนเราไม่จำเป็นจะต้องจ่าย4ดอนนะคะอาจจะให้เขาดอน2ดอน3ดอนก็ได้นะคะตั้งแต่ที่พูดมาเนี่ยมีแต่ต้องให้นะคะแล้วมีตรงไหนบ้างที่เราไม่ต้องให้บ้างคะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าที่ตลาดนะคะคนที่เอาของใส่ถุงให้เรานะคะเราไม่ต้องให้ทิปค่ะคนเอาดอกไม้มาส่งเราที่บ้านนะคะสมมุติว่าแฟนเราเนี่ยหรือว่าใครก็ตามเพื่อนเรานะคะต้องการจะทำเซอร์ไพรส์เรานะคะเขาก็สั่งดอกไม้แล้วก็เอามาส่งที่ที่ทำงานหรือเอามาส่งที่บ้านนะคะพวกนี้เราไม่จำเป็นจะต้องให้ทิปเขาค่ะช่างซ่อมแอร์เด
ติดตั้งอินเทอร์เน็ตซ่อมอินเทอร์เน็ตก็คือไม่ต้องให้เขาเหมือนกันค่ะแต่ในระหว่างที่เขาทำงานนะคะถ้าหากว่าเขาทำเกินชั่วโมงหรือว่ามันเป็นงานยากก็คือเขาซ่อมเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะเราก็อาจจะเสนอเขาเรียกว่าอะไรเอาน้ำนะคะเอาน้ำไหมเอาน้ำอัดลมไหมอันนี้เราเสนอเขาได้นะคะถ้าเขาต้องการเขาก็จะบอกโอเคได้ขอบคุณถ้าเขาไม่เขาก็บอกไม่เป็นไรเขามีนะคะก็คือเป็นสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆว่าเอาน้ำไหมทำนานแล้วอะไรประเภทนี้ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าการทิปเป็นวัฒนธรรมของชาวอเมริกันนะคะซึ่งเขาก็มีคำพูดไว้ว่า when in doubt tip ก็คือหมายความว่าเมื่อเราไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่จะให้ทิปหรือว่าไม่ให้ทิปทิปค่ะขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ